มาแล้วครับคุณผู้ชมครับท้าไม่ทิ้งกับกาแฟขาวช่องซีซั่นที่3ครับ EP นี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมครับที่นี่ก็เป็นศูนย์ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับทำอัพไซคลิ่งอยู่แล้วรวมไปถึงอาจารย์เป้าก็สอนอยู่ที่นี่ด้วยมา EP นี้เดี๋ยวเจอน้องๆ The Two อีกแก๊งนึงครับแต่ก่อนจะไปเจอพวกเขาครับอากาศดีๆแบบนี้นะเชียงใหม่ขออนุญาตดื่มกาแฟขาวช่องสักแก้วนะอยู่ตรงนี้แหละตามผมมาดีกว่าได้เวลาดื่มด่ำกับกาแฟขาวช่องครับวันนี้ผมขออนุญาตดื่มรสชาติซุปเปอร์ลิชนะครับหอมเข้มข้นตั้งแต่เริ่มฉีกซองนะครับชงง่ายๆครับเทใส่แก้วอันนี้แก้วก็ไม่ใช่แก้วธรรมดาเป็นแก้วพี่เข้มเที่ยวทั่วไทยด้วยซองไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้เดี๋ยวผมเอาไปทำถนนกับอาจารย์เป้ากลิ่นกาแฟขาวช่องหอมอบอวลทั่วทั้งจมูกผมไปหมดเลยนะครับการันตีคุณภาพพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับซุปเปอร์ลิชนะครับเข้มข้นหอมและนอกจากนี้เขาช่องยังมีกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดอีก3แบบ3สไตล์ให้เลือกด้วยครับนี่เลยครับเขาช่องคาเฟ่กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดสำหรับผู้ประกอบการและเขาช่องกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดสูตร1รสชาติเข้มข้นของกาแฟแท้ 100% ชงดื่มได้ง่ายๆแค่เติมน้ำร้อนยังไม่หมดครับเขาช่องกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดสูตร2กาแฟผสมคาราเมลรับรองเลยครับว่าทั้ง3สูตรอร่อยได้รสแท้กาแฟไทยแน่นอนมีแรงครับคุณผู้ชมครับกระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานตอนนี้ขออนุญาตไปหาน้องๆเดอะทูก่อนเขายืนรอนานแล้วพี่มาแล้วน้องๆเอาละครับทุกคนครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับน้องๆเดอะทูสวัสดีครับเราเดอะทูนี่น่ารักรูปหล่อเหมือนในทีวีเลยปกติเราก็จะอยู่บนเวทีนะครับสร้างเรียกว่าผลงานร้องเพลงเต้นตรงที่พวกเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมที่เป็นถนนตรงเนี้ยนี่ก็คืออย่าบอกนะว่าถนน แต่ก็ทำมาจากซองผลิตภัณฑ์กาแฟขาวช่องได้เหมือนกันมันก็เป็นกรีนโรดได้เหมือนกันทำได้ใช้งานจริงและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจริงมาซีซั่นนี้เราจะไปทำกันที่บึงกาฬและนครพนมครับมาวันนี้เราต้องมาทำแคมเปญท้าไม่ทิ้งกับกาแฟขาวช่องความรู้สึกที่ได้มาร่วมแคมเปญนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมาครับมาเอ้ยพี่ต้องหัวโอ้โหรู้สึกไงครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยพูดตรงก็เป็นภาระกับสังคมมากกว่าปกติก็เป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วช่วยสังคมช่วยชาวบ้านอะไรอย่างนี้มีความตื่นเต้นครับได้มาทำอะไรแปลกใหม่ไปในอีกแบบนึง I have some knowledge on it แต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นจริงๆว่าแบบมันทำได้จริงๆแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ give back to the community ครับพี่อุ้นเขาติดฝรั่งเศส yeah I see bonjour เข้าใจไทยว่าพูดนะครับผมริวจิก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่เพราะก็ไม่ได้เคยรู้มาก่อนว่าซองกาแฟมันเอาไปทำถนนกับทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่ายังอื่นได้มั้ยฉะนั้นนะครับ FC น้องๆเดอะทูนะครับเราดูกันยาวๆนะปลายทางเราจะทำกรีนรถหมายเลข3กันแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับอาจารย์เป้าก่อนนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเพื่อนเราอีกแก๊งนึงเนี่ยไปทำความรู้จักที่โรงงานมาเลยจะได้รู้กันว่าเอ้ยพวกเศษซองพลาสติกมันเอาไปทำถนนได้อย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์เป้าสอนได้ครับพร้อมไหมพร้อมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยครับอาจารย์เป้าไม่ออกไปไหนเดี๋ยวไปเจออาจารย์เป้าและตอนนี้ครับผมพาน้องๆเดอะทูมาอยู่กับผู้ดูแลก่อสร้างโครงการกรีนโรดครับต้อนรับอาจารย์เป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับน้องๆเดอะทูอีกหนึ่งแก๊งครับอาจารย์ครับคราวที่แล้วสัปดาห์ก่อนเราไปถึงโรงงานเลยวันนี้น้องๆก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกันอันนี้เครื่องย่อยแต่ที่ไปที่โรงงานอ่ะมันเป็นเครื่องขนาดใหญ่อันนี้ใช้สำหรับห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการเล็กๆที่ให้น้องๆแต่ใช้งานได้เหมือนกันอันนี้คือซองที่เรารับบริจาคมาอันดับแรกเลยก็คือจะต้องเอาซองเนี่ยย่อยในเครื่องย่อยพลาสติกจากนั้นเอามันไปเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์หลอมหรือหลอมในเครื่องหลอมหลอมเป็นก้อนดำๆออกมาแล้วเราก็เอาที่มันอยู่ในบล็อกเนี่ยเทลงไปประคบเย็นเพื่อนๆเราเดือดทูเรามีโอกาสได้ทำกันแล้วสุดท้ายท้ายสุดมันก็ออกมาเป็นบล็อกถนนใช่อาจารย์เป้านี่ให้ความรู้เราจริงๆนะขอบคุณอาจารย์เป้าด้วยนะครับขอบคุณครับแต่คุณผู้ชมครับเดือดทูครับย่อนพลาสติกจ้าครับน้องๆ The True ของพวกเราก็เปลี่ยนยูนิฟอร์มเพื่อประกอบเก้าอี้ตรงที่อยู่ตรงหน้าของเรานะครับจากซองผลิตภัณฑ์กาแฟขาวช่องที่เหมือนจะเหลือใช้จะทิ้งแล้ว
ผ่านการย่อยผ่านการเอาไปหลอมออกมาเป็นบล็อกแบบนี้เราจะทำการประกอบกันเพื่อให้กลายเป็นเก้าอี้เหมือนที่แบบเรานั่งอยู่เงี้ยนี่วิธีการขันน็อตก็มีอุปกรณ์เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยตรงใจหรือยังเพื่อนได้อยู่ต้องอยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้มันช่างดีอย่างนี้อุ๊ยน้องๆมานั่งกันแบบนี้เก้าอี้พี่อยู่ไหนล่ะเนี่ยอุ๊ยนั่งผมนั่งกันอยู่เนี่ยตบมือตัวเองหน่อยโอ้โหแข็งแรงทนทานมีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยมันแข็งแรงจริงหรือเปล่าต้องมีบททดสอบยังไงโดยการเอาเก้าอี้เนี่ยทุบใส่หัวของอุ๊ยมาก่อนมันยากไปแล้วมันคอนพี่มีภารกิจให้ทำแบ่งทีมกันก่อน3ทีมทีมละ2คนนะครับวิธีการง่ายๆจับซองกาแฟเขาช่องครับ1ซองครับผมทีมซุปเปอร์ลิสต์มีน้องไทโอและน้องซันนะครับทีมเอสเปรสโซ่เรามีพี่อู๋พี่กัปตันทีมมอคค่าครับเราได้ริวจิและมาร์คนะครับเกมเก้าอี้ดนตรีมีท่าจบกติกาก็คือโยนลูกเต๋าเสี่ยงทายซึ่งจะมีคำว่าเหมือนและคำว่าต่างทั้ง3ทีมส่งตัวแทนออกมาเต้นเมื่อเพลงหยุดต้องนั่งบนเก้าอี้ทำท่าจบที่กำหนดไว้ตัดสินตามคำบนหน้าลูกเต๋าที่ออกนะครับและเก้าอี้ที่นำมาเล่นเกมก็คือเก้าอี้ที่น้องๆ The Two ร่วมกันทำนั่นเองครับในรอบแรกนี้นะครับน้องซานเป็นตัวแทนออกมากับตันแล้วก็ริวจินะต่างครับโจทย์นี้ท่าจบใครต่างได้คะแนนนะครับรอบแรกไปเต้นเยอะๆเต้นเยอะๆสุดใจคนที่ทำท่าต่างนะครับในรอบนี้น้องซันได้คะแนนกี่เกิมกี่เกิมรอบต่อไปนะครับเป็นน้องไทโอน้องอูน้องมาร์กนะในรอบ2นี้มีคะแนนให้เก็บสะสม2คะแนนนะเฮ้ย2คะแนนเลยเหรอ2คะแนนเพราะฉะนั้นมันพิจารณานะพิจารณานะไทโอใหญ่ยังสุขาวสุขาวสบัดสบัดสบัดโอ้ยไทโอไทโอทีมที่ได้คะแนนคือทีมน้องอู๋น้องมาร์คนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้มีคะแนนให้เก็บอีก10คะแนนเป็นรอบสุดท้าย10คะแนนเป็นรอบสุดท้ายอ้าวเกมโชว์ไงน้องเกมโชว์ไงแล้วที่ผมเต้นไปเมื่อกี้พี่เอาอะไรพี่ทำอย่างนี้กับผมไม่ได้อันนี้เก็บ10คะแนนเลยแล้วก็ไปตกลงกันเองว่าจะให้ใครออกมาเล่นในแต่ละทีมแพ้โดนแต่งหน้านะเพื่อนก็แต่งไม่หล่อไงเหมือนเพราะฉะนั้นจะมี2ทีมได้คะแนนนะพร้อมแล้วไปมีสันโซ Let's go Let's go Let's go เพราะฉะนั้นนะครับเราเอาทีมที่ท่าเหมือนกันให้คะแนนนะครับทีมที่ได้10คะแนนคือทีมน้องอู๋เพราะฉะนั้นนะครับทีมที่โดนลงโทษคือน้องซันน้องไทโอเอาละครับมาถึงตรงนี้นะฮะได้เวลาทำโทษคู่ที่แพ้แล้วจะต้องถูกเขียนหน้าเชิญละเลงเลยจ้าไปช่วยผมด้วยอ
นี่แหละครับเพื่อนๆครับเดอะทูเขารักกันดีน่ารักสดใสนะฮะอีพีหน้าครับห้ามพลาดครับเราจะพาพวกเขาทุกคนเนี่ยไปที่ออบขานครับอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่ไปดีไซน์เก้าอี้รักโลกด้วยกันที่สำคัญครับผู้เข้าแข่งขันเดือดทูจะมาครบทุกคนเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ Facebook Fanpage เขาช่อง Coffee Thailand กิจกรรมดีๆเพียบเลยเจอกันอีพีหน้าครับกับทาไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องผมเชื่อในฝีมือของเพื่อนผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเป็นคนดีแล้วแต่งผมออกมาได้หล่อเนาะเอลอ